อันนี้เวลาเราจะแต่งทํานองผมก็จะแต่งทํานองอีกเพลงหนึ่งเข้าไปกับคอร์ดอันนี้นะฮะลักษณะของทํานองโทษลักษณะของเพลงเนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญอยู่2 3แบบซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จิจะมาเสริมเข้าไปนะวิธีแต่งทํานองเนี่ยผมจะนึกถึงโมทีฟอย่างแรกเลยนะโมทีฟสังเกตว่าโมทีฟของเพลงออริจินอลเขาเป็นเนี่ยปาด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 าป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 าดาป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 าดาดาปาปาปาสังเกตว่ามันเป็นโมทีฟที่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในพวกเดียวกันดาดาดีดาดาดาดีดา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 ดีดาดาดีดาดาดาดีดา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 ใช่สังเกตว่ามันจะเป็นโมทีฟที่มันยกอยู่ตลอดแต่พอประกอบกับเนื้อเพลงประกอบกับอะไรเข้าไปแล้วมันก็จะฟังดูเพราะตอนนี้เวลาแต่งเพลงเนี่ยผมนึกถึงโมทีฟนะฮะอย่างแรกเลยว่าโมทีฟเราควรจะเป็นแบบไหนอย่างที่สองผมก็จะต้องนึกถึงทำนองตามไปด้วยเพราะว่าโมทีฟอย่างเดียวก็ไม่เป็นเพลงอยู่แล้วนะฮะ เวลาผมแต่งเพลงเนี่ยผมจะคิดวิธีของผมคือในคอร์ดที่เรานึกขึ้นมาได้เนี่ยเราใส่เมโลดี้นอกจาก3ตัวที่อยู่ในคอร์ดแล้วนะฮะ1 3 5อย่างเงี้ย3ตัวอยู่ในคอร์ดแล้วเราใส่เมโลดี้ตัวอื่นได้หมดนะฮะไม่ว่าคอร์ดตัว1ตัว3ตัว5ตัว8ตัว7นะตัว7ตัว6ตัว4ตัว2ใส่ได้หมดยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นคอร์ดอย่างเงี้ยเราขึ้นมาเป็นคอร์ด Fในคอร์ด F ก็จะมีโน้ต C มีมีโน้ต F มี A มีโน้ต C นะผมจะเทียบผมจะเทียบเขาเรียกอะไรเทียบคีย์เนี่ยให้เป็นคีย์ C ทั้งหมดเลยนะแล้วผมจะร้องเป็นโดเรมีฟาโซลาทีโดให้นะสมมติลาโดโดลาโซลาโดโดลาโซลาโดโดลาโซโดลาโดโดเลโดมิเลโด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 ลาโดโดลาโดโดเลมิเลโด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 ลาโดโดเลโดนี่คือโน้ตออริจินอลนะฮะแม้ว่ามันอยู่ในคีย์ C มันก็จะมีโดโดโดลาโซลาโดโดลาโซลาโดโดลาโซโดลาโดโดเลโดมิเลโด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 ลาโดโดเลมิเนี่ยสังเกตตอนนี้สมมติว่าผมจะแต่งทำนองอื่นเข้าไปในคอร์ดชุดนี้ซึ่งทำได้นะผมบอกว่าออริจินัลของเขาร้องลาโดโดลาโซผมไม่เอาอ่ะผมเขาขึ้นในคอร์ด F นะคอร์ด F มีโน้ตตัว A ก็คือลาโดโดลาโซลาโดโดลาโซลาโดโดลาโซโดลาโดโดเลโดสังเกตนะอย่างนี้นะตอนนี้ผมไม่เอาผมบอกไม่เอางี้เอาแบบใหม่แล้วกันผมจะลองอัดดูเลยนะฮะแล้วก็เล่นมั่วๆไปก่อน2 3 4พอเรากลับมาฟังเพลงที่เราแต่งไปสักครู่นี้เราบอกไม่เพราะคือมันมีบางที่ก็เพราะบางที่ก็ไม่เพราะเราก็จะทำการปรับเรียกว่า edit note อะไรเงี้ยนะซึ่งสมัยนี้ก็ทำได้
หรือว่าง่ายๆไม่ยากนะสมัยนี้เวลาเราเล่นโน้ตเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นโน้ตถ้าบางคนที่เขาเรียกอะไรอ่านโน้ตได้เราก็ขึ้นมาเป็นโน้ตอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเวลาเป็นโน้ตแบบนี้บางคนอาจจะถนัดแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดมันก็จะมีรูปแบบการ edit note อีกแบบนึงเรียกว่า piano roll นะซึ่งก็เป็นแท่งๆแล้วก็ดูตามลักษณะของ piano เนี่ยเวลาโน้ตตัวไหนมันเพี้ยนมันผิดไปหรือจังหวะมันไม่ตรงกับที่เราอยากได้เราก็ปรับมันได้เช่นถูกไหมตีตื่นเนี่ยมันตลกนะมันน่าจะเป็นตีดาตีดาแล้วก็เลื่อนให้มันมาที่เราเล่นไม่ตรงจังหวะเราก็เลื่อนให้มันตรงได้ตัวไหนเล่นเพี้ยนไปหรือจังหวะไม่ดีหรือสั้นไปยาวไปเราก็ทำการยืดๆถดๆให้มันตรงแบบที่เราต้องการได้นะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหนึ่งทำนองที่เราแต่งขึ้นมาจากคอร์ดอันเดิมตอนนี้ผมบอกผมไม่ชอบอันนี้ผมแต่งอีกทำนองหนึ่งขึ้นในคอร์ด F ขึ้นต้นในโน้ต Bในคอร์ด F นะไม่อยู่ในคอร์ด F เลยขึ้นต้นในโน้ต B แต่มันมีวิธีคิดอันนึงคือถ้าเราขึ้นต้นด้วยโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในคอร์ดเราต้องทำการ resolve กลับเข้ามาอยู่ในคอร์ด